สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับ DV Hunter อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็วันนี้จะเป็นการอัปเดตวิธีการลัด Shadow of Yharnam อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็จะทำให้วิธีการลัดเนี่ยมันง่ายขึ้นนะปกติเราจะต้องกิ้งขึ้นไปบนรากไม้นั้นใช่ไหมฮะแต่เรามีวิธีง่ายกว่านั้นฮะอ่ะวิธีการก็มาตามเนี้ยฮะตรงบริเวณนี้จะมีก้อนหินแล้วก็มีรากไม้เป็นซอกๆตรงนี้ฮะให้เราเดินมาตรงก้อนหินก้อนนี้ฮะแล้วก็เดินขึ้นไปบนนี้ฮะมันจะมาลักษณะนี้ฮะจากนั้นก็วิ่งให้เต็มสปีดแล้วก็กระโดดฮะวิ่งให้เต็มสปีดแล้วก็กระโดดนะฮะมันจะเข้าไปฮะมันจะง่ายกว่าขึ้นรากไม้ฮะแล้วก็วิ่งเข้าไปบนต้นไม้ต้นนี้ฮะจากนั้นก็หันไปทางซ้ายแล้วก็กดกระโดดฮะอย่างนี้ไม่เข้าฮะถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรนะฮะให้เรากดออกมาก่อนนี่ฮะเราก็กลับมาตรงก้อนหินก้อนนี้เราก็เดินขึ้นมาตรงนี้ฮะนี่ฮะก็จะเข้ามาตรงนี้ส่วนที่2ของตรงการลัดเนี้ยฮะทีนี้ให้มาตรงรากไม้ตรงนี้วิธีการก็ให้เรากิ้งเข้าไปตรงนี้ฮะแล้วก็ปรับมุมกล้องมุมกล้องจะสำคัญนะฮะกับการลัดนี้ให้มุมกล้องอยู่ประมาณนี้ฮะแล้วก็กิ้งฮะนี่ถ้ามันเข้าตำแหน่งมันจะอยู่อย่างเงี้ยฮะมุมกล้องต้องประมาณนี้นะฮะปรับลงมาอีกนิดนึงจากนั้นก็วิ่งฮะแล้วก็ค่อยๆหันมาทางซ้ายฮะเนี่ยฮะเรามาตึงไว้อย่างนี้ก่อนนะฮะจากนั้นเราก็ให้เราหันหน้าไปทางซ้ายอีกฮะมันจะไหลลงไปเข้าไปในก้อนหินนะพอเข้าไปในก้อนหินปุ๊บเราก็ให้มันแล้วให้เรารีบกดกระโดดออกไปทางขวานะฮะมันก็จะทำให้การลัดเนี้ยพอดีฮะปรับมุมกล้องให้อยู่อย่างเงี้ยฮะวิ่งเข้าไปก่อนเห็นไหมหัวเราจะผุโผล่ฮะจากนั้นก็หันมาทางซ้ายฮะตึงไว้นิดนึงฮะพอเราพร้อมแล้วก็เห็นไหมฮะเมื่อกี้มันจะแวบเข้าไปนิดนึงฮะแต่เมื่อกี้กดไม่ทันเดี๋ยวทำให้ดูชัดๆอีกครั้งนึงฮะมันจะยากนะฮะวิธีการลัดเนี้ยในตรงช่วงที่2ฮะแต่ถ้าเรารู้หลักการแล้วก็จะทำให้เราทำได้ง่ายเพราะว่าไอ้ตรงที่2เนี่ยเราสามารถกดออกเกมเมื่อไหร่ก็ได้ฮะเราก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมฮะมันจะมีเวลาให้เรากดออกเกมได้ง่ายๆเลยเพราะว่ามันจะล่วงลงไปนานมากฮะใช้เวลากับเป็นนาทีฮะก็เราจะมีเวลากดออกจากตรงนั้นได้ง่ายฮะนะเรากลับมาตรงนี้ปรับมุมกล้องเหมือนเดิมกิ้งเข้าไปฮะเมื่อกี้เราพูดถึงวิธีการแล้วใช่ไหมทีนี้เรามาทำให้ดูฮะมุมกล้องเนี่ยจะยากนิดนึงนะครับบางทีปรับแล้วตอนมันวิ่งมันจะขยื่นนะกิ้งเข้าไปฮะนี่ฮะมุมกล้องนี้ฮะแล้วก็มาทางนี้ฮะตึงไว้นิดนึงนะฮะพอแวบไปแล้วก็รีบกดกระโดดฮะนี่เห็นไหมฮะมันจะกิ้งเข้าไปแล้วฮะเมื่อกี้แต่ว่าเรากระโดดไม่ทันอีกแล้วฮะเป็นจุดที่ยากนะฮะสำหรับการลัดช่วงที่2เนี่ยแต่จะทำให้เห็นชัดๆฮะว่าหลักการคิดหลักการทำมันทำยังไงฮะเห็นไหมฮะเมื่อกี้เราเกือบทะลุไปแล้วฮะเดี๋ยวมาดูครั้งที่3เราจะได้หรือเปล่าฮะแต่หลักการก็คือวิ่งเมื่อกี้ก่อนฮะแล้วก็หันมาทางซ้ายแล้วตึงไว้นิดนึงฮะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนลงไปทางซ้ายฮะมันต้องมาปรับมุมกล้องอีกทีนึงมุมกล้องประมาณนี้ฮะกิ้งให้เข้าตำแหน่งนี่ฮะแล้วก็หันมาทางซ้ายนี่ฮะเห็นไหมฮะปกติทำถ้าไม่อัดคลิปนี่โหทำครั้งเดียวติดครั้งเดียวติดนะแต่พอได้บรรยายแล้วก็จะนานหน่อยฮะทีนี้เราก็มาตรงนี้ฮะเดินทะลุผ่านในซงซอกนี้มาฮะแล้วก็เลยต้นไม้ต้นนี้เหมือนเดิมฮะเราก็จะมาลงตรงนี้แต่ตอนนี้ผมปราบบอสไปแล้วฮะถ้าเกิดมาลงตรงนี้ปุ๊บให้รีบกดออกเกมแล้วเข้ามาใหม่ฮะไอพวกไอชาโดว์ออฟยานัมมันก็จะนิ่งฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะฮะก็วันนี้ก็ได้มานำเสนอช่วงแรกนะที่เราไม่ต้องปีนในรากไม้ฮะ
พราะขึ้นรากไม้น่ะมันยากให้เราเดินเข้าไปตรงจุดที่ลุงแกมันแสดงจุดโหว่ให้ดูฮะช่วงแรกฮะแล้วก็มานําเสนอวิธีการกระโดดช่วงที่2ให้รู้ถึงหลักการแล้วก็รู้ถึงมุมกล้องแล้วก็การเตรียมตัวช่วงแรกด้วยฮะก็เป็นการอัปเดตวิธีการเนี้ยฮะลองไปทําดูนะฮะได้ผลยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ฮะคลิปนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยฮะตอนนี้ยอดซับของ DV Hunter ก็มาถึง159แล้วฮะถ้าเกิดใครชื่นชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมบายครับผม